ผมเลือกใช้หมูที่ดีน้ำซุปที่ดีมันมีความจุยซี่มีความหอมผมชื่อเชียงนะครับผมเป็นเจ้าของร้านดีกินเดย์ครับหมูกระทะริมหาดระยองครับผมอยากทำให้ทุกคนได้กินของดีใครก็ได้ที่อยากกินของดีเหมือนผมอ่ะผมเลือกใช้หมูที่ดีน้ำซุปที่ดีผมเลือกใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่ดีผมตั้งใจทำมันมากว้าวอาหารทะเลที่ระยองหมูกระทะริมหาดที่ระยองเอาจริงๆที่เนี่ยผมตั้งใจอยากให้มันเป็นดิสทิเนชันของชาวระยองนะมีโชว์กระบองไฟที่ไม่ต้องเดินทางข้ามไปถึงเกาะครับสามารถมาดูโชว์ที่นี่ได้ทุกวันแค่อยู่ในเมืองก็สามารถดูโชว์กระบองไฟเหมือนกับบนเกาะได้พร้อมมากินอาหารอร่อยพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆทุกวันอาหารผมเสิร์ฟด้วยความพรีเมียมผมตั้งใจจัดจานชาว9ยอดชาวปากน้ำที่อยู่ที่เนี่ยส่งร้านผมประจำเจ๊จิ๋มแกะปูส่งผมเจ๊อ้อทำปลาทำกุ้งส่งผมผมไม่สต็อกของสดเลยผมใช้ประมงโลโก้ประมงพื้นบ้านของแถวนี้ครับเป็นคนซัพพลายของให้หมดเลยเพื่อที่ทุกคนที่จะมากินที่เนี่ยได้กินของโลโก้ได้อดหนุนชาวบ้านชาวประมงมากินชาบูมากินปิ้งย่างทะเลเผาเรือปากน้ำเพราะว่าผมอยู่ปากน้ำวัตถุดิบมาจากปากน้ำมาจากชาวปากน้ำหาผมถึงได้เป็นเมนูเป็นเรือทะเลเผาปากน้ำผมอยากให้ลองมากๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใช้มะนาวสดๆใช้พริกสดๆสำหรับตัวหมูกระทะนะครับหมูกระทะชาบูของปิ้งย่างผมมีอย่างนึงที่อยากให้กินคู่กันมากเลยคือข้าวกับหมูไข่ดองซึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหมูครับผมบอกว่ามันเข้ากันมากแล้วมันมีความจุยซี่มีความหอมกระเทียมเจียวทุกเองทุกอย่างกากหมูเจียวเองทุกอย่างขอฝากร้านด้วยนะครับร้านดีกินเดย์หาดแหลมเจริญเปิดทุกวันมีโชว์กระบองไฟทุกวันมีดนตรีสดเล่นทุกวันมีโฟกซองชิลๆเปิดตั้งแต่เวลา4 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับอยากให้มาชิลกันได้ทุกวันมาเจอกันได้ทุกวันครับผมTo the lady in day.